ัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันนำเสนองานกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าคนของซ่อนกลิ่นนะคะหนังสือเล่มนี้เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปค่ะเป็นผลงานของคุณสมพงษ์ทวีใครหลายคนก็ทราบชื่อนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าบทบาทของคุณสมพงษ์ทวีเป็นทั้งนักเขียนกวีแล้วก็ศิลปินนะคะทำงานศิลปะและยังเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมใช้นามปากกาว่าดอกไม้ดำค่ะมีผลงานที่ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์มาอย่างยาวนานในวันนี้ค่ะดิฉันจะคุยนะคะสองท่านด้วยกันนั่นก็คือคุยกับทั้งตัวกวีตัวนักเขียนและคุยกับบรรณาธิการของรวมบทกวีคนของซ่อนกลิ่นคือคุณคเนศนัทสิมมลาโคตรจะมาเล่าถึงในเรื่องของการทำงานเล่มนี้นะคะในการดูทั้งหมดในภาพรวมให้กับพวกเราได้ทราบกันหลังจากนั้นอีกช่วงนึงค่ะดิฉันจะคุยกับคุณสมพงษ์ทวีค่ะในฐานะที่คุณคเนศนัทหรือว่าคุณแพรวานะคะเป็นบรรณาธิการที่ทำงานรวมบทกวีเล่มนี้ทำไมถึงเลือกบทกวีที่มีชื่อว่าคนของซ่อนกลิ่นมาเป็นชื่อหนังสือคะก็คนของซ่อนกลิ่นนะคะมันก็เป็นบทกวีที่เล่าเรื่องในงานศพเล่าเรื่องกลิ่นดอกไม้แล้วก็เล่าเรื่องบรรยากาศในงานศพความเศร้าความเสียใจหรือว่าบางทีมันก็เห็นภาพการตกผลึกบางสิ่งบางอย่างที่พูดถึงการลาจากแล้วมันก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะคลุมโทนงานทั้งเล่มด้วยค่ะเพราะว่างานของพี่สมพงษ์ตั้งแต่บทแรกจนไปถึงบทสุดท้ายหมายถึงว่าจากช่วงแรกจนถึงช่วงท้ายๆเลยเนี่ยเราคัดเลือกงานที่มันค่อนข้างที่จะเป็นงานสัจจะงานสัจธรรมงานในเรื่องของการดำรงอยู่แล้วก็งานของพี่สมพงษ์ช่วงหลังๆช่วงที่ซึ่งพี่สมพงษ์ที่เขียนไว้ในช่วงคำนำอะค่ะว่ามันเป็นช่วงบั้นปลายหรือว่าช่วงท้ายๆของชีวิตมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะตกผลึกแล้วก็ออกมาในเชิงของปรัชญาเยอะด้วยแล้วก็ตัวของพี่สมพงษ์เองเนี่ยทั้งงานภาพเขียนงานเพอร์ฟอร์แมนซ์งานบทกวีมันก็มาในทิศทางเดียวกันเราก็เลยเลือกใช้คนของซ่อนกลิ่นซึ่งทางเล่มเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องสัมผัสที่ส่วนใหญ่นะครับก็เลยใช้ชื่อคนของซ่อนกลิ่นซึ่งจริงๆแล้วการซ่อนกลิ่นในที่นี้มันไม่ใช่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นชื่อดอกไม้ด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในยะของการซ่อนกลิ่นคือมันมีกลิ่นที่หลากหลายมากในบรรยากาศของชีวิตมนุษย์แล้วก็คนคนหนึ่งก็ดำเนินชีวิตด้วยการสัมผัสซึ่งมันมีทั้งรักโลภโกรธหลงแล้วก็มันมีทั้งภาพลวงมายาคติต่างๆในชีวิตอะค่ะมันเป็นกลิ่นที่มันซ่อนอยู่ในการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือว่าบางครั้งมันก็เป็นการซ่อนปรัชญาบางอย่างไว้ในบทกวีอะค่ะมันก็มีมิติของการสัมผัสเป็นส่วนใหญ่สัมผัสแล้วก็ตกผลึกมาเป็นบทกวีคือค่อนข้างที่จะเลือกมาหลายชื่อแต่สุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักชื่อนี้แล้วก็พี่สมพงษ์ก็เห็นด้วยก็เลยได้ชื่อนี้มาค่ะค่ะนะคะในกวีนิพนธ์เนาะเราจะเห็นการจัดหมวดหมู่ออกเป็นกลิ่นมนุษย์ระเริงกลิ่นแสงแดดประวัติศาสตร์แล้วก็คนของซ่อนกลิ่นนะคะซึ่งก็จะมีเป็นแบบถ้าจะพูดก็คือพูดว่าเป็น4ส่วน4พาร์ทด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะตอนที่แบ่งหมวดหมู่เนี้ยคุณแพรวาเองเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะแบ่งหมู่ว่าอีกอันนึงคือในแต่ละบทกวีนะจะไม่มีการระบุปีหรือว่าพ.ศ.อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ใช้การจัดกลุ่มอย่างไรคะคือบทกวีของพี่สมพงษ์เนี่ยน่าจะมาตั้งแต่ที่คัดมาเนี่ยคือตั้งแต่ปี61 62 63 64แต่ช่วงนั้นก็จะปราบปรายแล้วก็เป็นบทกวีในช่วงปี63 64เป็นส่วนใหญ่นะคะการแบ่งพาร์ทบทกวีเนี่ยเป็นการจัดโทนเลยอะค่ะเป็นการจัดโทนว่าบทกวีในพาร์ทแรกกลิ่นของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องของความเคยชินบางอย่างแล้วก็การดำรงอยู่ของมนุษย์ที่มันมีความเจ็บปวดแล้วก็มันเป็นการสนทนากับตัวเองในมิติของบทกวีคือมันเป็นกรเปล่าที่พูดในเรื่องของสำนึกการพูดคุยของตัวเองการคิดในใจแล้วก็การสะท้อนความเจ็บปวดหรือว่าประสบการณ์บางอย่างของกวีออกมาเพื่อที่จะส่งต่อมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ในแต่ละบทเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นผลกระทบที่สะท้อนภาพสัจธรรมในบทแรกค่ะแล้วก็บทต่อมาระเริงกลิ่นมันค่อนข้างที่จะบาด
คือถ้าอ่านแล้วมันจะรู้สึกบาดคือมันจะเป็นช่วงที่ดูแบบบางทีรู้สึกว่าเตอแผลมันจะเวอะหวะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์มันจะดิ่งขึ้นดูค่อนข้างที่จะเจ็บกว่าช่วงแรกๆช่วงกลิ่นของมนุษย์เพราะว่ามันระเริงกลิ่นอย่างที่ชื่อพาร์ทของมันคือความระเริงความหลงมันเป็นความเจ็บปวดจากการผิดพลาดหรือว่าการมองไม่เห็นมายาคติบางอย่างแล้วก็ในโทนเนี้ยก็จะเป็นแต่ว่ามันก็จะมีความเข้าใจชีวิตมีความคิดเห็นของกวีนะคะที่มันดูจะเป็นภาพของความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่ามันก็เจ็บเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโรคแปดเปื้อนความป่วยไข้ลมเพลมพัดในสัมมาอาชีพร่างของผมปลิ้นป้อนหลอกลวงคุณไม่ใช่ดอกไม้กลิ่นของมนุษย์เป็นการปฏิเสธไม่ใช่ฤดูกาลที่จะอุ้มชูไว้โรคแปดเปื้อนด้วยหัวใจอันโสมมผมกำลังแปลเป็นอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในช่วงของละเลงกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะเห็นสัจธรรมชัดขึ้นกว่ากลิ่นมนุษย์ซึ่งมันก็จะไล่โทนมาแล้วก็มาถึงบทที่3แสงแดดประวัติศาสตร์ในพาร์ทของแสงแดดประวัติศาสตร์มันก็จะมีความเป็นสตอรี่มากขึ้นซึ่งบทกวีของพี่สมพงษ์อ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเป็นสตอรี่ชัดเจนคือมันเป็นงานนามธรรมมากๆแล้วก็คือถ้าจะดูจากบทกวีของหลายๆคนในเมืองไทยอะค่ะเรามองว่าบทกวีในประเทศไทยอ่ะที่ผ่านมามันมีความเป็นสตอรี่เพราะว่ามันอาจจะมาจากรากของงานวรรณคดีที่มันเป็นงานบทกลอนแบบสุนทรภู่หรือว่าบทกลอนแบบที่เราเรียนเป็นแพทเทิร์นกันมาว่ามันจะต้องมีความเป็นเรื่องเป็นนิยายในบทกวีแต่พี่สมพงษ์คือกวีที่เราเห็นงานเข้ามาตั้งแต่เราเรียนมัธยมเขาตีพิมพ์ในโรงหนังสือตีพิมพ์ในไรเตอร์ฉบับที่คุณกนกพงษ์เป็นบรรณาธิการหรือว่าไรเตอร์ในยุค ของคุณดิเลกอะไรเงี้ยเราเห็นผ่านตามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พี่สมพงษ์คือคนแรกๆที่ทำให้เรารู้จักกรเปล่าหรือว่าบทกวีไรฉันทลักษณ์นะคะแล้วมันก็มีความเป็นนามธรรมมากกว่าที่มันจะเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าในบทของแสงแดดประวัติศาสตร์นะคะเราค่อนข้างที่จะกันเรื่องที่มันค่อนข้างมีความเป็นสตอรี่เห็นบรรยากาศเห็นฉากมีฉากในบทกวีมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของมิติของเวลาเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องความตายเรื่องวัฏสงสารมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะเป็นพาร์ทแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นคนของซ่อนกลิ่นมันก็จะพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความตายหรือว่าคนในชีวิตของเขาเรื่องแม่เรื่องที่มันดูมีการสัมผัสกับชีวิตผู้คนมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการคุมโทนของแต่ละบทมาประมาณนี้ค่ะในงานรวมบทกวีเล่มนี้ทีนี้ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นบรรณาธิการแล้วคุณสมพงษ์ทวีเองก็ค่อนข้างจะต่างเจเนอเรชันกับคุณแพรวาด้วยเนี่ยนะคะเวลาทำงานด้วยกันมีการพูดคุยถกเถียงกันอย่างไรบ้างคะอันนี้ถามเรื่องบรรยากาศในการทำงานร่วมกันค่ะก็จริงๆแล้วคือช่วงที่ทำงานให้พี่สมพงษ์เนี่ยแทบจะไม่ได้ถกเถียงอะไรกันเลยคือพี่สมพงษ์เป็นคนที่ใจร้อนแต่ก็ใจเย็นเป็นคนที่คิดว่าจะทำอะไรก็ทำเลยแต่ก็เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ให้อำนาจการตัดสินใจกับบก.เยอะมากแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะถอดเข้าถอดออกบทกวีของพี่สมพงษ์เยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเล่มนี้จริงๆทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วแต่ว่าด้วยงานของเราที่จับงานหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าการทำรวมบทกวีแล้วก็โดยเฉพาะกับคนที่เป็นกวีในระดับแบบพี่สมพงษ์ก็คือเราเห็นงานเขามายาวนานแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นชั้นครูของงานกรเปล่าในเมืองไทยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะทำงานให้เขามันต้องคอนเซนเทรตกับมันพอสมควรแล้วการทอดเวลาเนี้ยมันทำให้เราเห็นบทกวีของพี่สมพงษ์ที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็จับเข้าจับออกอะไรเงี้ยซึ่งพี่สมพงษ์ก็ให้อำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าระยะเวลาที่ยาวนานในการทำรวมบทกวีเล่มเนี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติจัดสรรเป็นเรื่องของธรรมจัดสรรที่ทำให้เราได้ตกผลึกบางสิ่งบางอย่างได้อ่านบ่อยมากขึ้นคืออ่านเล่มนี้ตอนคัดเนี่ยอ่านไม่ต่ำกว่า 7-8 รอบอะค่ะแล้วก็พอมาทำตรวจบรูฟอีกเนี่ยด้วยความที่ต้นทุนบุคลากรน้อยอะไรหลายอย่างแล้วก็เราเลือกที่จะจัดหน้าเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นตาไม่กี่ตาที่ดูแลต้นฉบับกันก็ต้องดูบรูฟอีกหลายรอบทั้งการจัดอาร์ตเวิร์กเนี่ยค่ะก็ส่งแม้แต่ถึงเล่มตัวอย่างแล้วยังรื้อจัดอาร์ตใหม่อีกเกือบทั้งเล่มประมาณ 70% ของเล่มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่สมพงษ์ก็คือให้อำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้มีแก๊ปในเรื่องของอายุในการทำงาน
คิดว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงที่พี่สมพงษ์เป็นคนที่มีมิติของการเคารพผู้อื่นเคารพคนที่ร่วมงานด้วยหรือว่าจริงๆแล้วแกก็ทำงานศิลปะกับผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในแวดวงงานจิตรกรรมหรือว่างานเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตก็จะเห็นว่าพี่สมพงษ์สามารถที่จะทำงานกับคนรุ่นใหม่หลายๆคนได้หรือแม้แต่บทกวีของพี่สมพงษ์ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เอาไปทำเป็นเพลงในวันที่เปิดตัวหนังสืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็เลยคิดว่าเขามีหัวใจที่เปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพความเห็นของผู้คนซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติที่เราว่ามันโอเคว่าคนทำงานสร้างสรรค์มันจะต้องมีแล้วก็พี่สมพงษ์ก็มีในส่วนนี้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ได้ฟังในเรื่องราวของการทำงานในฐานะบรรณาธิการของคุณแพรวากับรวมบทกวีนิพนธ์เล่มนี้นะคะคนของซ่อนกลิ่นซึ่งเป็นงานของคุณสมพงษ์ทวีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสมพงษ์ทวีเจ้าของผลงานทั้งหมดประมาณ100กว่าชิ้นนะคะที่นำมารวมไว้ในคนของซ่อนกลิ่นค่ะเราก็ได้คุยกับคุณแพรวาซึ่งเป็นบรรณาธิการเล่มของกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าคนของซ่อนกลิ่นไปแล้วทีนี้ค่ะเราต้องมาคุยกับเจ้าตัวของตัวกวีเองเพื่อจะพูดถึงงานชิ้นนี้กันที่มีการพิมพ์ออกมาแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยประเด็นที่จะคุยกับคุณสมพงษ์ทวีหรือใครที่ติดตามอ่านงานวิจารณ์วรรณกรรมของคุณสมพงษ์ทวีก็จะทราบดีนะคะว่ามีนามปากกาที่ใช้ในการเขียนบทวิจารณ์ที่ชื่อว่าดอกไม้ดำนะคะโดยอย่างแรกเลยเนื่องจากว่าคุณสมพงษ์เองก็อยู่ในเส้นทางของการเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็นศิลปินนะคะมาอย่างยาวนานด้วยจึงจะต้องให้เล่าถึงการเป็นนักเขียนการเป็นกวีการเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมการเป็นศิลปินจนมาถึงในเรื่องของพระเครื่องด้วยนะคะตอนนี้ตรงนี้คือก็อยากจะให้เล่าถึงที่มาของตัวเองประวัติของตัวเองบ้างบนเส้นทางของการทำงานด้านนี้ค่ะครับก็พูดว่าถ้าเขียนหนังสือเนี่ยเขียนมาจริงๆก็ยาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้ก็เขียนหนังสือหลากหลายแบบครับทั้งบทกวีเรื่องสั้นนวนิยายความเรียงบทความต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นบทวิจารณ์วรรณกรรมวิจารณ์ศิลปะบ้างนะฮะเท่าที่ผ่านมาแต่ว่านามปากกาดอกไม้ดำที่ใช้เขียนวิจารณ์งานวรรณกรรมเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งก็มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรนะฮะในช่วงเวลานั้นก็คือฮานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ลงตีพิมพ์อยู่ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แต่ปัจจุบันผมก็เลิกลาหรือวางมือไปมากแล้วนะฮะสำหรับนามปากกาดอกไม้ดำที่ใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรมส่วนงานด้านการเขียนอื่นๆนะฮะก็ยังเขียนบทกวีอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นหลักส่วนเรื่องสั้นก็เขียนบ้างปะปลายไม่มากนักนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสักผมประมาณปีว่า2530กว่านี่ก็มาร่วมก่อตั้งกลุ่มอุกกาบาตกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ทำงานศิลปะกันนะฮะโดยเฉพาะงานศิลปะในแขนงที่เรียกว่าสื่อแสดงสดหรือ performance art นะฮะก็ทำมาควบคู่กับการเขียนบทกวีแล้วก็ผสมผสานงานสื่อแสดงสดกับบทกวีจนกระทั่งพัฒนากลายเป็นแสดงสดบทกวีไปนะฮะในช่วงหลังๆก็จะมีการทำงานอ่านบทกวีประกอบสื่อแสดงด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองหาวิธีการเข้าถึงบทกวีในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมๆนะฮะเป็นต้นว่าการตั้งคำถามว่าเพียงภาษาหรือถ้อยคำเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นบทกวีนะครับก็อาจจะใช้สื่ออื่นๆมาแสดงมานำเสนอแล้วก็ให้นิยามความหมายใหม่ว่าเป็นบทกวีนะครับแต่อย่างไรเสียก็ตามนะฮะบทกวีที่เขียนด้วยถ้อยคำก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ผมยังใช้นำเสนออยู่จนกระทั่งรวบรวมได้เป็นเล่มชื่อคนของซ่อนกลิ่นนะฮะเท่าที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้นะครับส่วนงานขายพระมันเป็นงานเลี้ยงชีพอะฮะก็ทำมานานเหมือนกันตั้งแต่ปี2324เหมือนกันนะครับจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือการได้ให้ภาพรวมการทำงานในด้านของการเขียนของคุณสมพงษ์ทวีอันที่จริงแล้วนะคะ
งานที่เขียนเป็นบทวิจารณ์ด้วยนามปากกาดอกไม้ดำนะคะถ้าใครเรียนทางด้านสายของวรรณกรรมวรรณคดีเปรียบเทียบหรือว่าสนใจในเรื่องของการเขียนหรือเป็นนักเขียนนะคะเราจะเห็นการอ้างอิงถึงงานเขียนวิจารณ์ที่ใช้นามปากกาว่าดอกไม้ดำของคุณสมพงษ์ทวีอยู่เป็นระยะนะคะในงานศึกษาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนานของคนที่เขียนบทความวิจารณ์ในด้านของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วรรณกรรมของไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการเข้ามารวมตัวกับเพื่อนเพื่อทำกลุ่มอุกาบาตนะคะเพื่อนำเสนอสื่อการแสดงสดหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนะคะตรงส่วนนี้แหละค่ะเราทำให้เห็นว่าปริมณฑลของบทกวีนะคะมันไม่ได้ปรากฏในรูปแบบของภาษาหรือว่าถ้อยคำเพียงเดียวค่ะแต่มันอาจจะปรากฏในรูปแบบของการแสดงสดในงานศิลปะหรือเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งในรูปแบบของภาษาแล้วก็สื่อแสดงสดนะคะซึ่งใครที่ติดตามคุณสมพงษ์ทวีได้ไปดูงานสื่อแสดงสดก็จะเห็นว่ามีการผสมผสานกันของทั้งในตัวบทแล้วก็ในตัวของ movement ของการแสดงไปพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ค่ะมาพูดถึงในเรื่องหนังสือเล่มนี้กันนะคะคนของซ่อนกลิ่นซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการทิ้งช่วงค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะในการรวมเล่มเมื่อเทียบกับเล่มก่อนหน้านู้นที่เคยมีออกมานะคะตัวนักเขียนเองต้องการจะสื่อสารเรื่องใดไปยังผู้อ่านแต่โดยส่วนตัวที่ได้อ่านนะคะก็รู้สึกว่างานนี้มีความลึกซึ้งต่อภาวะภายในทั้งในเรื่องของความคิดมีความเป็นปรัชญาด้วยแล้วก็มีความเป็นนามธรรมแต่ว่าจับต้องได้ค่ะครับก็คนของซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นงานที่รวบรวมมาจากที่ผมเขียนแล้วก็ลงโพสต์ไว้ใน Facebook นะฮะในหน้า Facebook ของผมก็มีบ้างจำนวนเล็กน้อยเต็มทีนะฮะที่อาจจะเคยตีพิมพ์ตามนิตยสารโดยเฉพาะมติชนสุดสัปดาห์นะฮะซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในช่วงสัก5ปี10ปีมาเนี่ยนิตยสารรายต่างๆก็หายไปนะฮะจากการอ่านจากแผงหนังสือที่มาก่อนมันมากมายไต่กองจนทุกวันนี้มันเหลืออยู่แค่หัวสองหัวซึ่งมันเป็นไปอยู่เองที่คนทำงานวรรณกรรมหรือศิลปะใดๆก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่ที่จะนำเสนอสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะผมก็เขียนลงมาใน Facebook เป็นระยะไปแล้วก็เก็บเอาไว้นะฮะจนกระทั่งผ่านเวลามาหลายปีจากเล่มก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็จำชื่อปกไม่ได้นะฮะจนมาถึงวันนี้ก็คิดว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโดยเฉพาะกระบวนการทางความคิดของผมนะฮะจากที่มันมีความหลากหลายในหลายๆเรื่องก็ไปค่อยบีบตัวเองลงมาจนกระทั่งมันเหลือวิธีการคิดแบบมองหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรนะครับอาจจะพูดได้ว่ามันเกิดจากการกรองด้วยวิธีคิดที่เชื่อว่าชีวิตไม่ได้มีอยู่จริงนะฮะชีวิตเป็นแค่สิ่งสมมุติแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆว่าเมื่อมันเป็นสิ่งสมมุติและมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วเนี่ยชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรชีวิตจะดำรงอยู่อย่างไรแล้วก็ให้ความหมายกับความไม่มีอยู่จริงนี้อย่างไรก็มาประมวลเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในหลายๆบทนะครับซึ่งทีแรกก็คิดว่าจะเป็นบรรณาธิการตัวเองแต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็มาคิดว่าถ้าหากว่าเป็นบรรณาธิการตัวเองงานมันก็จะไม่มีความหลากหลายในเรื่องของวิธีการนำเสนอนะครับในเรื่องของจินตนาการผมว่าคงจะเลือกชิ้นที่ผมชอบซึ่งบางทีมันก็อาจจะซ้ำๆกันก็เลยมองหาว่าจะเอาใครสักคนหนึ่งมาเป็นบรรณาธิการดีนะครับก็อยากจะทำงานกับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นเดียวกันคิดว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าถึงบทกวีของผมได้ดีกว่าตัวผมหรือคนรุ่นเดียวกันก็ได้คุณแพรวาหรือคุณอุเนี่ยครับมาเป็นบรรณาธิการนะฮะจัดสรรทั้งหมดทั้งเนื้อหาทั้งรูปเล่มแล้วก็ชื่อปกโดยคัดสรรจากงานที่ตีพิมพ์อยู่ในหน้า Facebook ของผมแล้วก็บางส่วนเล็กน้อยอย่างที่กล่าวไว้ว่าเคยตีพิมพ์บ้างในมติชนสุดสัปดาห์โดยประมาณนั้นครับเบื้องต้นนะฮะนะคะแล้วพอต้องทำงานกับคนต่างรุ่นแล้วเราก็เลือกเองแหละว่าเราอยากได้คนอีกรุ่นมาช่วยเราทำตรงนี้ค่ะมีการทำงานกันอย่างไรบ้างคะตรงนี้อยากจะทราบเหมือนกันในส่วนตัวของกวีเองผมไม่รู้ว่าคุณอุเนี่ยทำงานอย่างไรนะฮะแต่ผมให้สิทธิและเสรีภาพเต็มที่นะครับผมจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นการคัดเลือกเป็นดุลยพินิจของบรรณาธิการโดยตรงนะฮะโดยผมไม่เข้าไปก้าวก่ายใดๆ
คัดมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะผมถือว่าผมได้ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการแล้วก็ขอให้เกียรติอันนั้นปรากฏอย่างเด่นชัดในหนังสือนะครับโดยตัวนักเขียนไม่เข้าไปก้าวล่วงใดๆทั้งสิ้นก็เลยดูเหมือนว่าผมไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าเขียนแล้วก็จัดการให้มันเป็นรูปเล่มเท่านั้นมาถึงที่สุดนะฮะค่ะก็แต่ว่าโดยภาพรวมออกมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับในฐานะที่คุณสมพงษ์ทวีเองอยู่ในเส้นทางนี้มาอย่างยาวนานนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านอะไรมากมายเยอะแยะของแวดวงวรรณกรรมของบ้านเราอยากจะให้ช่วยให้มุมมองกับทางคนฟังว่าในฐานะที่เราเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมหรือว่างานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆก็ได้นะคะที่ได้เคยเขียนบทวิจารณ์เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะสถานะของงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะวัฒนธรรมของไทยณตอนนี้ค่ะในสายตาของนักวิจารณ์ที่มีนามปากกาว่าดอกไม้ดำเนี่ยค่ะมีความเห็นอย่างไรบ้างคะมาจนณปัจจุบันนี้เพราะว่าจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเงี้ยผมคิดว่าลักษณะทางวรรณกรรมมันกลายเป็นไม้แคละไปแล้วนะฮะ มันไม่มีการเติบโตขึ้นมาไม่มีลักษณะของการสร้างสรรค์แล้วก็มุมมองใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะบทกวีก็เป็นบทกวีที่ขับเคลื่อนไปโดยกระบวนการทางสังคมการเมืองมากกว่าที่จะขับเคลื่อนไปในแบบที่เราเรียกว่าดอกไม้ในสวนคือคุณมีความสวยงามที่หลากหลายมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคนเขียนกวีรุ่นใหม่ๆก็ใช้วิสัยทัศน์ในเชิงความคิดทางการเมืองเป็นหลักนะฮะไม่มีบทกวีแนวอื่นหลั่งไหลออกมานะครับมันก็เลยเหมือนไม้แคละไปนวนิยายหรือเรื่องสั้นก็ผมต้องขอโทษทีเพราะว่าใน2-3 ปีมานี้ผมอ่านน้อยมากเพราะว่าไปหลงไหลกับการทำงานศิลปะแขนงอื่นๆเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะงานศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะร่วมสมัยเนี่ยผมเชื่อว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าวรรณกรรมเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นงานเพนติ้งไม่ว่าเป็นงานสื่อสดหรือว่าเป็นงานจัดวางหรืองานลักษณะวิธีคิดวิชวลอาร์ตต่างๆเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มีสีสันมากกว่านะครับมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับมากกว่าวรรณกรรมเยอะวรรณกรรมเหมือนไม้แค่เหมือนสิ่งที่ตายซากในความคิดผมนะฮะไม่มีสีสันไม่มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีความคิดริเริ่มเกิดขึ้นต่อไปนะคงจะอีกหลายปีฮะกว่าวรรณกรรมจะพัฒนาตัวเองไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวหนึ่งท่อที่จริงบางคนอาจจะคิดแย่งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้มันเป็นแบบนี้อันนึงนะอันนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แต่นี่คือความคิดของผมส่วนตัวคือรางวัลทั้งหลายไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางความคิดของนักเขียนมากๆเลยทำให้นักเขียนจำนวนไม่น้อยนะไปหลงยึดติดกับค่านิยมของรางวัลแล้วก็พยายามที่จะเขียนงานให้ตัวเองได้รางวัลซึ่งหลงลืมไปว่าคณะกรรมการมีเพียงชุดเดียวในทุกๆรางวัลนะเพราะฉะนั้นรสนิยมเป็นรสนิยมเดียวกันตลอดกาลมันก็เลยไม่มีพัฒนาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของวรรณกรรมไทยในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในงาน Performing Art ของคุณสมพงษ์ทวีในแต่ละครั้งก็จะไม่ละเลยไม่หลงลืมที่จะหยิบตัวงานบทกวีของตัวเองไปประกอบในการแสดงสดด้วยใช่ไหมคะครับก็พยายามที่จะนำเอาบทกวีมาเป็นส่วนหนึ่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะโดยผมจะเรียกสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่าคือแสดงสดบทกวีนะครับนอกจากผมแล้วเนี่ยที่นำบทกวีมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานสื่อแสดงสดนั้นนอกจากผมแล้วก็มีชิตวามุนินโทอีกคนหนึ่งนะฮะที่พยายามจะสร้างความกลมกลืนกันระหว่างสื่อแสดงสดกับบทกวีนะฮะให้มันไปคู่กันให้ได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้บทกวีเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะทำให้บทกวีกลายเป็นสื่อแสดงสดไปในหลายๆครั้งนะครับโดยวิธีการต่างๆซึ่งก็บางครั้งก็ล้มเหลวบ้างบางครั้งก็อาจจะเป็นที่ชื่นชมบ้างก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบทกวีเมื่อมันกลายเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะนำเสนอได้บนหน้ากระดาษในหลายๆกรณีนะฮะมันก็จะต้องหวนกลับไปสู่วิธีการเดิมๆนั่นคือการขับนะฮะคือการขับหรือการใช้เสียงหรือการใช้ปากนะฮะเมื่อคุณไม่อ่านเราก็อ่านให้ฟังในวิธีการต่างๆ
ซึ่งแต่ดั้งเดิมนั้นกวีนิพนธ์เกิดขึ้นเพราะว่าการขับลำนำใช่ไหมฮะไม่ใช่การอ่านโดยโดดเดี่ยวแต่เป็นการขับลำนำเพื่อใช้ฟังเพราะนั้นบทกวีในยุคปัจจุบันสำหรับการนำเสนอของผมในบางครั้งก็เป็นการขับเพื่อให้ฟังเพราะนั้นก็จะมีการอ่านโดยสำเนียงหรือน้ำเสียงต่างๆที่จะทำให้เกิดอรรถรสทางด้านความงามทางศิลปะผสมผสานไปกับการทำให้กวีนิพนธ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะฮะเพราะนั้นบทกวีของผมหลายๆครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นบนผนังห้องบนใบไม้บนอากาศนะฮะบนพื้นทรายอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นการตั้งคำถามว่ามันจำเป็นไหมที่บทกวีจะต้องอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นรวมอ่านวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคเนศนัทสิมลาโคตรนะคะและคุณสมพงษ์ทวีที่มาร่วมพูดคุยถึงกระบวนการในการทำงานคนของซ่อนกลิ่นนะคะในภาคของคนที่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการและในภาคของคนที่ทำหน้าที่ในฐานะของการเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นกวีและศิลปินด้วยและอย่างในช่วงท้ายนะคะเราได้เห็นการเชื่อมโยงกันของศิลปะการแสดงสดกับบทกวีว่ามันมีการร้อยรัดกันอยู่อย่างไรบ้างในการที่จะนำบทกวีนะคะออกไปสู่ปริมณฑลในรูปแบบอื่นเช่นในการผสมผสานกันกับบทกวีเพื่อใช้ในการแสดงสดและมันทำให้เราเห็นว่าบทกวีไม่จำเป็นอยู่ในหน้ากระดาษก็ได้ค่ะจะใช้วิธีการขับการลำนำและทำให้เห็นอีกว่ากวีนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยนะจริงๆเนี่ยเราตื่นมาเช้านึงก็อาจจะเป็นบทกวีได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตลอดช่วงทั้งวันค่ะจริงๆบทกวีก็อาจจะขับลำนำแล้วก็ขับขานอยู่ในชีวิตเราด้วยก็เป็นได้นะคะและวันนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านและขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.